อ่ะไปที่เยอรมนีใช่ค่ะไปดูเลเวอร์คูเซนหลังๆเนี่ยเริ่มจะเชียร์ว่าเมื่อไหร่จะแพ้ที่เขาไม่เขาจะเก็บเรียบไร้ไพ่ทุกถ้วยไม่ได้นะทั้ง3ถ้วยเลยประเด็นสุดยอดมากเลยล่าสุดค่ะเลเวอร์คูเซนลงเล่นนะคะถึงแม้ว่าจะคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักตัวผู้เล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังบุกถล่มแฟรงค์เฟิร์ตไป 5-1 ค่ะโอ้โหนัดนี้เขาพักอลอนโซ่ด้วยนะเออทำไมเขาไปนั่งนั้นอ่ะโดนใบแดงโดนแบนเออโดนแบนก็เป็นนัดที่แบบเออไหนดูซิพอไม่มีอลอนโซ่เป็นยังไงไม่มีอะไรเลยครับ no problem แม่พี่เขาใส่หูอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมล่ะแล้วคนเนี้ยเหมือนผู้จัดการทีมในสนามกานาชาก้าเก่งเกินคือยิงด้วยนะยิงขึ้นนำไปก่อนเลยนะลูกแรกจากจอมยั่วกลายเป็นแบบคนที่เล่นบอลแบบสุขุมมากนะครับแต่ว่าเลเวอร์ก็โดนตีเสมอนะฮะแฟรงค์เฟิร์ตตามตีเสมอได้1ประตูต่อ1นะครับช่วงที่นำไปแป๊บเดียวนะครับอิกิติเก้ตี 1-1 แต่หลังจากนั้นครับห้างขายยาเดินหน้าล่าครับแบ็คเหมือนปีกเหมือนกองหน้าแล้วดูแพทริกชิคครับเป็นคนที่อลอนโซ่ question mark มาโดยตลอดทั้งซีซั่นแต่ฤดูกาลนี้เขามาเลยมามากเลยนะแม่ตอนแรกบอกไม่ค่อยให้ลงสนามโดนจุดโทษอีกครับพอทีมที่เล่นดีๆเนี่ยนะครับนักเตะคู่ต่อสู้มันจะกลัวเดี๋ยวใบแดงเดี๋ยวจุดโทษปาราซิออส 3-1 ครับสปายเดินหน้าฆ่ามันยืดไล่พ่าย48เกมนะฮะนี่นะดูหูพี่เขาพี่เขาใส่หูอยู่เห็นไหมมันต้องฟังก็ได้เขาเขาสื่อสารกันอยู่เปิดออกมาปิ๊มปงไอ้นี่ยิงเยอะปีกผมอีกแล้วประเด็นคือแบ็กบ้าอะไรไม่ได้ยิงแบบ 1-0-2-1 อะไรเงี้ยถ้าหล่มเขา 5-1 ทุกแมตช์เอามาอีกโบดีเฟสโต๊ะไปเอายังไงจุดโทษไหมขอวิจารณ์ VAR กับบุนเดสลีกานิดนึงคือบางทีพี่ก็ไม่เอาพรีเมียร์ลีกเกินไปเมื่อวานวันที่บาเยิร์นดูรอบเดียวโคตรกังขาหรอรีบไปรู้สึกว่ารีบไปเร็วไปครับมือไปโดนตีหน้าแซกกานาบี้ล้มให้จุดโทษไอฝั่งอังกฤษก็ดูนานเกินฝั่งอังกฤษก็ไม่ลูกผีลูกคนบางทีก็ให้บางทีก็ไม่ให้ครับนี่ถล่มเหลืออีก2เกมย้ำว่าเจอโบคุ้มและเอาบวกเขาจะชนะและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายนะฮะสุดยอดอ่ะ34เกมและอย่าลืมว่ากลางสัปดาห์นี้เจอโรม่าค่ะและรอบชิงเดฟเปโพคาวก็รออยู่เลเดบาเหลืออีกกี่เกมเอง2 3 4ถ้าบุนเดส2ใช่ไหมครับรอบรองอ๋อรอบรอง4 5รอบรอง1ก็ถ้าสมมุติตีถ้ารอบชิงก็4 5นัด5นัด5นัดพระเจ้ามันเป็นไปได้จะมีใครที่แบบไปอีกแค่5เกมเองเนี่ยสมมุติได้3แชมป์ละไล่พ่ายหมดไล่พ่ายหมดเนี่ยซื้อเสื้อเลเวอร์คูเซ่นเลยนะถ้าไลฟ์ไพ่นะเรามีเอาอีแจกเลยไอตัวพร้อมลายเซ็นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีทุกคนเลยด้วยแต่ไม่รู้มีอลอนโซ่หรือเปล่าอยากได้ตัวนี้เอาอย่างงี้ PPTV ให้ผมไปประมูลนะสมมติเลเวอร์ไลฟ์ไพ่นะเดี๋ยวกดสั่งเสื้อเลเวอร์คูเซ่นเลยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันสุดยอดสุดยอดอ่ะเป็นคนปกติไม่ค่อยใส่เสื้อทีมอื่นเท่าไหร่จะใส่เลเวอร์คูเซ่นมาทำงานเลยแหมอันนี้ก็เพเซฟแหมพอใส่ก็หน้าก็อลอนโซ่ก็ขึ้นเลยแต่อเมริกาสกินชื่อข้างหลังนะกลัวอย่านะไม่ได้เลยอย่านะอ้าวมาดูอีกทีมอีกคู่หนึ่งค่ะนี่เป็นเกมหนีตายของ2ทีมท้ายตารางนะคะเป็นทางด้านโอเนียนเบอร์ลินเจอกับโบคุ้มโอเนียนเบอร์ลินฤดูกาลที่แล้วยังเทพอยู่ดีๆครับฤดูกาลนี้มาหนีตายกันอีกแล้วบอกแล้วอย่าซื้อสตาร์เขาพังเพราะโบนุชชี่นะผมจะบอกให้ไปซื้อโบนุชชี่มาแล้วครึ่งแรกค่ะบอกเลยแฟนบอลเจ้าถิ่นช็อกนะคะเจอทีมเยือนเนี่ยมาโดนนำไปก่อน3ลูกรวดเลยโบคุ้มนำก่อน 3-0 เลยเหรอใช่ลูกแรกวิทเทคนาที10ลูกเลยนะวิทเทคเนี่ยโอ้โหดึงหลอกเสาแรกไอ้พวกหนีตายนะค่ะเนี่ยโบคุ้มไปเจอเลเวอร์นัดต่อไปเนี่ยก็จะดูพวกหนีตายจะไหวไหมแต่เขาแบบไพ่เขาเสมอก็ได้ไงใช่ 2-0 เสร็จลูกที่3เป็นอันนี้เป็นชอร์ตเตอร์เบกเควินนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่ของดอทมุนนะครับคนละคน3ประตูต่อ0เสร็จแล้วครึ่งเวลาหลังยิงคืนกลับมาได้2ประตูนะครับสำหรับยูเนี่ยหรือว่าอูนิโอเบอร์ลินครับเวอร์เทสเซนยิงเข้าไปเรียนแบบสเปอร์ครับต้องโดนนำก่อนเยอะๆปึ๊บแล้วก็ปุ้งเข้าไปครับ3ต่อ2
เป็นทางฝั่งของคริสบีดีนะครับเออ SMFC น่าสนใจเดี๋ยวจบข่าวนี้ก่อนแต่ว่าโบคุมก็ไปได้ลูกที่4นะฮะบ่งจอดจอเรียบร้อย4-2ครับในช่วงท้ายเกมมีสู้มีดอีกนิดนึงครับสู้มีดหน่อยคุณป๊อปเกลียดประโยคนี้มากมันดูฟังดูน่าสงสารเป็นขับเป็นศัพท์ของคุณสะสมหมูสู้มีดเวลาคุมทีมเล็กมึงต้องหมูสู้มีด